ท่านผู้ชมครับผมมานั่งอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดแสดงงานภาพถ่ายนะฮะที่ชื่อว่านิทรรศการนับเท้านับทางแล้วก็แขกผู้เชิญที่ให้เกียรติเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดนิทรรศการนี้แล้วก็เป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแสดงในงานนิทรรศการนี้นะครับท่านเป็นบุตรชายของพี่เนาของพวกเราที่เรารู้จักหลายคนนะฮะศิลปินแห่งชาติครับอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับแล้วก็นั่งอยู่ข้างผมแล้วครับคุณแก้วก้าวพงษ์ไพบูลย์ครับสวัสดีครับเรียกคุณก้าวนะครับครับคุณแก้วก้าวคุณแก้วก้าวต้องถามตั้งแต่แรกเลยว่าที่มาที่ไปของนิทรรศการที่ชื่อเก๋เลยนะฮะนับเท้านับทางมันมีความภาษาเป็นไงครับ distance by step ใช่ไหมครับฮะพอมาแปลมาจากสังเกตคำนี้ใช่ครับมาตรงตัวเลยนะฮะครับครับที่มาเป็นไงครับแรงบันดาลใจยังไงจุดที่เริ่มก็คือว่าผมได้ไปอ่านงานของอาชาติชาติกอบจิตติครับเรื่องเวลาเรื่องเวลาใช่ครับผลงานชิ้นนี้นานแล้วเหมือนกันนะฮะนานแล้วเหมือนครับครับผมก็อ่านมาแล้วก็ผมก็เลยไปเยี่ยมบ้านพักคนชราครับเพราะว่าในหนังสือเกี่ยวกับบ้านพักคนชราใช่ไหมครับก็ไปเยี่ยมที่บางแคก่อนบ้านบางแคบ้านบางแคแล้วก็เห็นมุมมองว่าคนชราเดี่ยวเหงาถูกทอดทิ้งก็เลยไปขออนุญาตบ้านบางแคถ่ายภาพเขาก็ไม่ให้ผมก็พยายามจนถึงที่สุดก็ไม่ได้นั่นเลยที่สุดท้ายแกก็ไม่ให้อยู่ดีแกก็ไม่ให้อยู่ดีใช่ก็เลยโปรเจกต์นี้ก็เลยเว้นวรรคไปผมก็ไปทำอย่างอื่นไปทำนี่นั่นแปลว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยคิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วจากแรงบันดาลใจที่อ่านหนังสือนะฮะแล้วก็ไปที่บ้านพักคนชราไปเห็นแง่มุมต่างๆเดี๋ยวก่อนจะต่อมาคือที่ไปเห็นที่บ้านพักคนชราแล้วเกิดอยากถ่ายภาพเนี่ยไปเห็นมุมไหนฮะก็เห็นความเปลี่ยวเหงาเป็นกลุ่มคนที่ถูกหลงลืมครับที่สังคมไม่ได้เหลียวแลไม่มีการพูดถึงสื่อก็ไม่ได้ไปสัมผัสอะไรไม่ได้ไปคืออันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สองก็คือว่าทำไมเขาถึงต้องไปอยู่ที่นั่นญาติเขาไปอยู่ที่ไหนกันหมดก็เลยทำให้ไอ้ตรงนี้มันเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกในนั้นใช่มันเห็นมันเห็นมันเห็นความเหงาก่อนไอ้เรื่องแสงสีนี่มันตามมาทีหลังตามมาทีหลังใช่ถ้าพูดจริงที่เห็นความเหงาแล้วเลยรู้สึกอยากบันทึกความเหงานั้นในแผ่นฟิล์มในภาพใช่แล้วประโยชน์ของมันก็คือว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือว่าอยากจะให้สังคมญาติเขานั่นแหละกลับไปเยี่ยมเขาบ้างกลับไปเยี่ยมเขานี่คือเป้าหมายหลักที่รู้สึกใช่แต่สุดท้ายวิธีการบันทึกภาพอย่างที่ต้องการมันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเขาไม่อนุญาตต้องเว้นไว้ถึง10ปีใช่ครับแล้วกลับไปทีเพิ่นเมื่อช่วง2ปีที่แล้ว2ปีครึ่งที่แล้วผมก็มีเวลาว่างไปเยี่ยมเพื่อนที่อุดรครับติดกล้องกับฟิล์มไปด้วยก็เลยเราจะเที่ยวอย่างเดียวก็ยังไงอยู่ก็ว่างก็เลยคิดไปอยู่ๆก็คิดอันนี้ขึ้นมาได้จำขึ้นมาได้ว่าเราลองไปดูไปคราวนี้ก็ไปดูก็เห็นมุมเดิมแต่คราวนี้ไปขออนุญาตเขาเขาให้ถ่ายทีนี้พอเริ่มต้นที่อุดรพอที่บ้านพักคนชราที่อุดรเขาอนุญาตแล้วเนี่ยขั้นตอนการบันทึกภาพทำได้ทันทีหรือต้องเตรียมการหรือต้องไปดูให้ทั่วหรือต้องยังไงครับวิธีการปฏิบัติงานจริงก็พอเขาอนุญาตปุ๊บผมก็กลับไปเตรียมกล้องเตรียมฟิล์มใช้เวลาเตรียมงานอีกใช่ครับแล้วก็มาเดินดูสถานที่เวลาเช้าเวลาเย็นก็ยังไม่พกกล้องไปนะครับไปดูมุมมองไปดูอะไรก่อนที่ไหนมีหมากัดเปล่าซึ่งตัวนั้นใช้เวลานานไหมฮะไม่นานครับวันเดียวครับแล้วก็คราวนี้ก็ฮิ้วกล้องกับฟิล์มไปเริ่มถ่ายเลยสองปีที่แล้วก้าวยังใช้ฟิล์มใช้ฟิล์มอยู่ไม่ใช้ฟิล์มใช้ฟิล์มในเทศกาลนี้ใช้ฟิล์มทั้งหมดใช้ฟิล์มทั้งหมดใช่ครับโอ้โหเยี่ยมเลยฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักฟิล์มแล้วใช่หาซื้อก็ยากแล้วครับครับไปที่บอกใช้เวลาเดินวันหนึ่งเนี่ยระหว่างให้เดินดูเห็นอะไรครับเห็นอย่างที่ความรู้สึกเดิมๆเมื่อ10ปีก่อนที่อยากบันทึกอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นความซ้ำซากอะเห็นความซ้ำซากจำเจเห็นพฤติกรรมเดิมๆของ
ของ subject เราอ่ะเรียกว่าผู้ชราของผู้ชราเหล่านั้นบางคนก็เดินไม่ได้แล้วก็ต้องคลานมานั่งที่ฮอลล์เวย์อย่างก็เขาก็นั่งอยู่อย่างเนี้ยเป็นชีวิตประจำวันของเขาอย่างที่ผมเขียนไว้ก็อะไรอ่ะ29ตื่นมาไปห้องน้ำ29ไปไอ้59ไปห้องอาหาร9นี่หมายถึง9เดินเนี่ย9เดินเนี่ยเค้าเริ่มขึ้นที่มาของนับเท้านับทางก็คือค่อยก้าวค่อยเดินของผู้ชราคือเราไม่ได้วัดหมดสมมุติเราวัดการก้าวย่างหรือว่าวัดเค้าเรียกอะไร distance ใช่มั้ยฮะเป็นระยะทางกี่เมตรเป็นกิโลเมตรเดินทางไกลแต่พอวัยนี้นับด้วย9แล้วนับด้วย9แล้วครับนี่คือความซ้ําซากรูทีนของเค้าอย่างนั้นเหรอฮะที่เห็นใช่ครับใช่10กว่าที่ไปใช้เวลาทั้งหมดถึงนี้ก็คือ2ปีนั่นเองที่ทํางานโปรเจกต์นี้โดยประมาณปีกว่าปีกว่ารวมอีดิตรวมอะไรด้วยก็ประมาณปีกว่าๆได้ครับปีกว่าๆณตรงนั้นหลังจากที่เริ่มถ่ายที่อุดรก็ให้ถ่ายแล้วเนี่ยตอนนั้นคุณ99มีภาพรวมของโปรเจกต์ของตัวเองว่าจะทําไปแค่ไหนยังไงหรือว่าไม่มีคือตอนแรกเพราะด้วยงบประมาณเราน้อยใช่ไหมครับคือกะว่าจะถ่ายที่อุดรแล้วก็ทำหนังสือเล่นเล็กๆออกมาไม่ได้คิดว่าจะแสดงงานเลยแค่ตั้งใจจะถ่ายทอดภาพนั้นภาพเหล่านั้นอาจจะเป็นหนังสือเล่มเล็กสักเล่มหนึ่งนี่คือความคิดเบื้องต้นนั่นแหละครับแล้วคราวนี้ก็ไปปรึกษาครอบครัวครับเขาบอกว่าทำทั้งประเทศไปเลยสิก็เลยเอาจริงเหรอก็เอาสิก็ได้ผมก็เลยเริ่มติดต่อประสานงานกับทางนครราชสีมาใช่ไหมโคราชฮะโคราชโคราชก็เริ่มจากตรงนั้นฮะก็ไปบุรีรัมย์ไปเขาก็ประสานกันไปเรื่อยๆผอ.ถึงผอ.อะไรเงี้ยครับฮะจนครบครับถ้าอย่างนั้นถ้ามองพัฒนาการจากที่แรกไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราไปเข้าเรื่อยๆในแง่ผู้บันทึกเองเนี่ยมันมีอะไรมากระทบเรามีอะไรมาพัฒนาเรามาทำให้เราเข้าใจอะไรต่างแตกต่างไปเรื่อยๆไหมฮะเรามีครับมีประสบการณ์ตรงที่ว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเราอย่าไปถามคนชราเขามากเพราะว่าจิตใจเขาอ่อนไหว อย่างคุยไปคุยมาเนี่ยเขาเกิดร้องไห้ขึ้นมาเงี้ยผมก็ตายละใช่เพราะบางทีเขาถูกทอดทิ้งมาจริงๆก็บางคนถูกหลอกมาถูกญาติหลอกมาลูกตัวเองหลอกมาว่าจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปปล่อยทิ้งไว้เขาไม่อยากอยู่เขาพูดกับผมเขาก็น้ำตาซึมเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะไหมฮะที่เป็นลักษณะนี้อันนั้นเป็นครั้งเดียวผมก็เลยคิดว่าวันนี้พอก่อนดีกว่าแล้วก็จะพยายามไม่พูดคุยอะไรมากดีกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่นักไซโคโลจีที่สามารถจะคุยกับคนชราอายุขนาดนั้นได้พอคุยแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเราห่างๆแล้วสังเกตการณ์ดีกว่าใช่ครับทีถ้าในแง่ของช่างภาพเมื่อมองผ่านวิวไฟเดอร์เนี่ยครับในแต่ละที่ปีกว่าเนี่ยมันมีอะไรบอกเรามันทำให้เราเรียนรู้อะไรมากขึ้นหรือเปล่าก็เรียนรู้ในแววตาของแต่ละสถานที่ครับว่า มีความแตกต่างกันในเชิงของประโยชน์ของมันนะว่าอะไรอ่ะบ้านพักคนชรานอกเมืองจะแจ่มใสมากกว่า อยู่ในเมืองให้วิวเวอร์เนี่ยได้เข้าไปสัมผัสได้ดูนิทรรศการหรือว่าดูหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยให้เหมือนเขาได้เข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราแห่งนั้นมันจะต้องมีข้าวของเครื่องใช้มีการเล่นหมากรุกมีบรรยากาศที่นอนนั่นคือธีมของมัน
คือให้คนดูแล้วเข้าใจได้สัมผัสได้ว่าถ้าครั้งหนึ่งคุณเป็นคนชราแล้วคุณถูกอยู่นี่คุณจะพบกับสิ่งเหล่านี้ใช่ครับถ้าดูทั้งหนังสือทั้งเล่มเนี่ยจะได้อารมณ์นั้นนิทรรศการนี่อย่างน้อยครับก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเท่าที่ฟังผมก็มองภาพรวมว่างานนี้มันไม่ใช่งานนิทรรศการภาพถ่ายที่มาโชว์ว่าภาพนี้สวยยังไงภาพนี้เน้นแสงเงายังไงแต่เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกมากกว่าเป็นเชิงสารคดีไฟล์อาร์ตนะครับเป็นเชิงสารคดีนั้นมากกว่าใช่ครับถามอีกนิดนึงว่าอาจารย์นวรัตน์คุณพ่อเข้ามามีส่วนไอเดียอะไรนี้บ้างไหมฮะก็มีครับมีเขาก็ขอดูรูปบ้างแล้วก็ให้ดูบ้างไม่ให้ดูบ้างเพราะมันยังไม่เสร็จนะครับงานแล้วก็เขาก็เป็นคนคิดคำว่านับเท้านับทางขึ้นมาแต่ส่วนผมเป็นคนคิดภาษาอังกฤษผมก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องเป็น distance by step อะไรเงี้ยเขาก็คิดงั้นนับเท้านับทางก็น่าจะดีผมก็เอาตามใจได้เลยปกติคุณแก้วทำงานกับคุณพ่อบ่อยไหมฮะก็บ่อยครับถ่ายรูปให้ถ่ายรูปอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำครับอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำผมท่านผู้ชมเราถ้าเราสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นกล้องหรือชอบถ่ายรูปยุคนี้ผมว่าเด็กๆเนี่ยบางคนอาจนึกไม่ออกว่าภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์มมันเป็นยังไงแล้วมันทำกันยังไงนะฮะในยุคที่เป็นยุคดิจิตอลเนี่ยไอฐานะที่คุณเก้าอย่างน้อยงานนี้ถ่ายด้วยฟิล์มถามง่ายช่างภาพว่าการถ่ายด้วยฟิล์มกับระบบดิจิตอลที่มันอัตโนมัติมันทำให้เราสะดวกรวดเร็วมากมายหลายอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงครับต่างไอตรงนี้มันต่างตรงไหนในแง่ช่างภาพมันต่างตรงไหนและชอบอะไรมากกว่ากันมันต่างตรงที่มันจะเป็นก็ต้องเข้าไปเล่นเทคนิคอยู่ดีครับเพราะว่าดิจิตอลมันสามารถบาลานซ์คอนทราสต์อะไรไฮไลท์กับชาร์โดได้ดีกว่าฟิล์มส่วนฟิล์มนี่จะมีความหยาบความกระด้างมากกว่าคอนทราสต์จะจัดกว่าซึ่งตัวนั้นมันกลายเป็นอโรบิกแบบนึงใช่ซึ่งในดิจิตอลจะไม่มีซึ่งดิจิตอลจะไม่มีมันต้องการทักษะของช่างภาพแต่ผมก็ไม่ทราบว่าดิจิตอลตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับผมรู้สึกว่างานจากฟิล์มมันมีคุณค่าอะไรติดมา มากกว่าดิจิตอลนะฮะอย่างน้อยส่วนตัวด้วยครับใช่ฮะด้วยฮะแต่มันจริงๆฮะเพราะดิจิตอลนี่มันเห็นเลยอนุเห็นเลยอย่างน้อยถ่ายด้วยฟิล์มคุณไม่มีทางรู้เลยคุณถ่ายอะไรไปจนกว่าจะไปล้างหรือว่าฮะมันใช้ทักษะอะไรหลายอย่างซึ่งตรงนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นศิลปะของช่างภาพซึ่งน่าศึกษาน่าเรียนรู้นี่ก็เป็นเรื่องของเทคนิคไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมันคงไม่สำคัญมากไปกว่าสิ่งที่ถูกบันทึกในเฟรมแต่ละเฟรมในภาพแต่ละภาพนะว่าต้องการจะนำเสนออะไรแล้วผมว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจเอาพูดกันว่าคนชราไปอยู่ที่ไหนกันแล้วถูกทอดทิ้งยังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่อย่างคุณก้าวบอกว่าถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ไม่มีคนรู้อยู่เยอะๆถ้างั้นความหวังเมื่อเป็นหนังสือแล้วเนี่ยหวังว่ามันจะบอกต่อไปยังสังคมได้ขนาดไหนอยากให้ไปได้ขนาดไหนครับในบันทึกงานภาพถ่ายของก้าวทั้งหมดอยากให้คืออยากให้ญาติเขาอ่ะได้กลับไปเยี่ยมเขาบ้างสักหมายความว่าอย่างที่บอกบางคนโดนหลอกมานี่คือญาติที่น้องทิ้งเลยใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางคนก็เต็มใจหนีญาติมาก็มีแสดงว่ามันมีระยะห่างระหว่างวัยของคนในสังคมนี้อยู่มีครับมีการที่จะต้องเข้าอกเข้าใจกันระหว่างคนชรากับคนวัยเด็กนี่มันยังเป็นบ่อเกิดของปัญหาอยู่ใช่ครับเขาก็บางทีอยู่บ้านเขาก็อาจจะเหงาหรือก็ไม่เขาไม่อยากสร้างปัญหาให้ครอบครัวไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาจะเป็นคล้ายๆกับตัวเหนี่ยวรั้งความอาจจะเป็นด้วยปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจสังคมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคนนั้นบางทีคนชราก็งั้นฉันมาอยู่นี่ดีกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นบางทีความรู้สึกนี้ไปเกิดที่เด็กว่าไม่ไหวแล้วส่งปู่ย่าตายายเป็นวันดีกว่ามันก็ทำให้เกิดสภาวะนี้ขึ้นเอาละครับงั้นเดี๋ยวครอบครัวของแก้วก้าวพาเราเดินดูเป็นรูปรูปไปนะฮะเท่าที่มาแสดง1ใน3ของงานบันทึกนับเท้านับทางทั้งหมดของคุณแก้วก้าวในเวลาปีกว่าๆบันทึกบ้านพักคนชราทั่วทุกภาคในประเทศเดี๋ยวเราไปดูกันทีละรูปกันเลยนะครับสักครู่ครับ